อดีตพยาบาลที่ต้องหันหลังให้อาชีพเพื่อมาดูแลแม่แบบเต็มเวลาการระวีบัวบุญพาตัวเองกลับบ้านเกิดเพื่อนับหนึ่งใหม่กับชีวิตเกษตรกรเธอค่อยๆเรียนรู้และลงมือทำแบบทุ่มทั้งตัวและหัวใจผ่านแนวคิดเกษตรผสมผสานทั้งปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์แบบเน้นสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้สัตว์เลี้ยงอารมณ์ดีสร้างความต่างให้ผลผลิตด้วยคุณภาพภายใต้แบรนด์บ้านสวนภูรวีที่กำลังโดดเด่นในกลุ่มคนรักสุขภาพสวัสดีค่ะการระวีบัวบุญค่ะเกษตรกรรุ่นใหม่เจ้าของฟาร์มบ้านสวนภูรวีค่ะหลักการของเกษตรผสมผสานก็คือต้องเอื้อกันทั้งพืชและสัตว์นะคะต้องมีการพึ่งพิงกันอย่างเช่นพืชก็ใช้มูลสัตว์เป็นปุ๋ยนะคะแล้วก็ตัวสัตว์เองก็ต้องใช้พืชเป็นอาหารค่ะก็เกิดการพึ่งพิงกันแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเรื่องของรายได้นะคะรายได้ก็คือเราจะสามารถที่จะกําหนดได้ว่าถ้าสมมุติว่าช่วงนี้พืชออกผลผลิตสัตว์อาจจะยังไม่ออกเงี้ยค่ะก็คือสลับกันก็คือเป็นผสมผสานทําให้เรามีรายได้ทั้งปีมันอาจจะมีเทคนิคการดูแลซึ่งซับซ้อนกว่ามากกว่าเกษตรเชิงเดี่ยวนะคะเราก็ต้องมีทั้งวิชาการเลี้ยงสัตว์นะคะแล้วก็วิชาเรื่องของการปลูกพืชด้วยการดูแลพืชด้วยค่ะแล้วก็เราก็ต้องเอาทั้งสองวิชาเนี่ยค่ะมาผสมกันนะคะว่าสัตว์กับพืชเนี่ยจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงค่ะจริงๆแล้วเนี่ยธรรมชาติหรือว่าบริบทของพื้นที่ทางภาคอีสานการเกษตรเนี่ยจะอยู่ในวิถีชีวิตเราอยู่แล้วนะคะเพียงแต่เราจะหยิบมันขึ้นมาหรือเปล่านะคะเหตุผลหลักๆที่ลาออกมาทำการเกษตรเนี่ยเพราะว่าคือคุณแม่ป่วยค่ะต้องการที่จะมาดูแลคุณแม่แบบเต็มเวลาค่ะก่อนอื่นคือเราต้องปรับความคิดของตัวเองคืออย่างอาชีพพยาบาลเนี่ยค่ะส่วนมากก็จะเป็นการพบปะคอนแทคกับคนนะคะแต่พอมาเป็นเกษตรกรนะคะส่วนมากก็จะปรับตัวมาอยู่กับสัตว์นะคะก็นับหนึ่งใหม่เลยคือเราไม่มีความรู้ด้านนี้เลยคือต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองทั้งหมดซื้อหนังสือมาอ่านด้วยแล้วก็หาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเป็นหลักนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยพอหลังจากที่เราได้องค์ความรู้ตรงนั้นเนี่ยเราก็เอามาปรับใช้กับบริบทฟาร์มของเราค่ะก็จะได้สูตรสำเร็จของฟาร์มของเราคือสูตรสำเร็จของแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันอย่างการเลี้ยงไก่ทุกคนเลี้ยงได้เหมือนกันแต่ทำไมมันมีความแตกต่างเนี่ยค่ะคือแต่ละพื้นที่แต่ละบริบทมันไม่เหมือนกันค่ะมองแล้วเนี่ยคือเราวิเคราะห์ชุมชนเนี่ยเรามองว่าคือที่เนี่ยเกษตรกรทำนาได้แค่ปีละครั้งเวลาที่เหลือทั้งปีเลยไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะว่าทำอะไรก็ไม่ได้ปลูกพืชก็ไม่ได้คำตอบเดียวก็คือการเลี้ยงสัตว์ถ้าเป็นสัตว์ใหญ่อย่างวัวควายอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่สามารถที่จะไปซื้อมาเลี้ยงได้เพราะว่ามันต้องใช้ต้นทุนตัวละ 2-3 หมื่นส่วนหมูอย่างเงี้ยก็ต้นทุนเรื่องของอาหารก็จะสูงกำไรก็ไม่เท่าไหร่ก็มาลงตัวที่ไก่นะคะคือทุกบ้านเลี้ยงอยู่แล้วทุกบ้านเลี้ยงไว้กินหลังบ้านเป็นโปรตีนหลังบ้านอยู่แล้วก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะทำยังไงเขาจะมีรายได้ที่มันสม่ำเสมอนะก็เลยลองทำของตัวเองก่อนแล้วก็ค่อยขยายผลให้เขาเพราะว่าเกษตรกรส่วนใหญ่อย่างที่บอกไปก็คือปัญหาสำคัญของเขาก็คือการตลาดพอไปบอกให้ใครทำอะไรเนี่ยคำถามแรกที่จะเจอก็คือทำแล้วจะไปขายที่ไหนก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะถ้าเราหาตลาดก่อนเนี่ยน่าจะดีก็เลยลองทำของตัวเองแล้วก็ลองหาตลาดทางโซเชียลเนี่ยค่ะนั่นเลยคือพอคนรู้ว่าเราทำอะไรเขาก็จะเริ่มเข้ามาผู้บริโภคหรือว่าพ่อค้าที่เขาต้องการสินค้าของเราเขาก็จะเริ่มมาสำหรับการผลิตนะคะคือสัตว์ทุกตัวในฟาร์มเนี่ยเราก็จะศึกษาธรรมชาติของเขาก่อนว่าจริงๆธรรมชาติเขาชอบอยู่แบบไหนเราก็จะจัดสภาพแวดล้อมตามความชอบของเขานะคะเพื่อที่จะให้สัตว์ทุกตัวเนี่ยมีความสุขมากที่สุดในการที่อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็เรื่องของพันธุ์ส่วนมากเนี่ยเราจะผลิตเองนะคะก็คือเราจะลดการนำเข้าสัตว์จากภายนอกฟาร์มก็คือเราผลิตเองทั้งไซเคิลเลยค่ะสำหรับการดูแลต้นทุนนะคะต้นทุนอาหารสำเร็จรูปเนี่ยค่อนข้างจะสูงเราก็ต้องใช้นวัตกรรมในการลดต้นทุนนะคะเช่นที่ฟาร์มเนี่ยเราจะใช้เป็นมันหมักยีสต์นะคะก็คือเป็นกากมันสำปะหลังที่บีบเอาน้ำแป้งออกแล้วก็เอามาหมักด้วยยีสต์เพื่อที่จะเพิ่มโปรตีนแล้วก็เป็นหญ้านะคะหญ้าซึ่งมีคุณภาพสูงแล้วก็มีโปรตีนสูงเราก็จะใช้เป็นส่วนผสมอันนี้คืออาหารลดต้นทุนทุกอย่างจะเป็นอาหารที่ปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพของสัตว์เราด้วยนะคะแล้วก็สุขภาพของผู้บริโภคด้วยส่วนระบบน้ำเนี่ยที่นี่เราจะใช้ทั้งระบบน้ำบนดินแล้วก็น้ำใต้ดินนะคะน้ำใต้ดินเราก็จะใช้เป็นเครื่องสูบซัมเมอร์นะคะสูบขึ้นถังสูงแล้วก็ปล่อยลงที่ต่ำนะคะ
คือเราต้องทำให้ตัวเราสบายที่สุดคือถ้าทำเกษตรแบบลำบากเนี่ยเราจะไม่อยากทำถูกไหมคะคือเราต้องวางระบบให้ดีถ้าเราวางระบบดีแล้วเนี่ยเราจะไม่ต้องเหนื่อยมากถ้าไม่ต้องเหนื่อยมากเราจะมีเวลาไปคิดครีเอทไปทำอย่างอื่นพัฒนาอาชีพเรามากขึ้นอาชีพเกษตรกรนะคะหลังจากที่ตื่นนอนมานะคะอาจจะต้องตื่นแต่เช้าหน่อยเพราะว่าคือเราเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่เนาะเราก็แพ้แดดพอสมควรนะคะก็ต้องป้องกันตัวเองมากที่สุดก็คือตื่นแต่เช้านะคะแล้วก็มาดูฟาร์มตรวจความเรียบร้อยของฟาร์มนะคะดูสัตว์ว่าสัตว์เราอยู่ปกติดีไหมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาปรุงอาหารให้เขาอาหารของเราเราจะทำสดใหม่ทุกมื้อให้เขาได้ทานหลังจากที่ให้อาหารเสร็จก็จะดูเรื่องน้ำเราจะให้เป็นน้ำบาดาลน้ำใต้ดินเปลี่ยนน้ำทุกวันเพื่อให้เขาได้บริโภคน้ำที่สะอาดทุกวันเราจะใช้เวลาแค่วันหนึ่ง4ชั่วโมงคือเช้า2ชั่วโมงเย็น2ชั่วโมงนะคะในการทำงานภาคสนามเสร็จแล้วเนี่ยเวลาช่วงเวลาที่เหลือนะคะเราก็จะไปทำการตลาดทางโซเชียลนะคะวันนี้สมมติว่าเราลงฟาร์มหรือว่าเราพบเจออะไรเราก็ถ่ายรูปเก็บไว้นะคะแล้วเวลาที่ว่างเว้นจากการทำงานฟาร์มเนี่ยเราก็มานั่งไล่ดูแล้วก็โพสต์ในสิ่งที่เราต้องการสื่อสารกับลูกค้านะคะแล้วก็อาจจะมีการรับออเดอร์ช่วงนั้นด้วยนะคะแล้วก็จัดส่งให้ทันเวลาค่ะถ้าถามเกษตรกรจริงๆนะคะเขาจะตอบว่าเรื่องของการตลาดแต่ว่าทุกวันนี้คือเรามีสื่อต่างๆที่อยู่ในมือนะคะคือเราแค่มีมือถือเครื่องเดียวเนี่ยค่ะเราก็สามารถขายของได้แล้วคือทุกวันนี้มันสะดวกมากกว่าสมัยก่อนเยอะค่ะคือความยากของอาชีพนี้ก็คือต้องอาศัยดินฟ้าอากาศนะคะคือบางครั้งก็จะแปรปรวนนะคะแต่ตรงนี้มันอยู่ได้ด้วยความอดทนนะคะแล้วก็พยายามที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมให้ได้แล้วก็ลดความเสี่ยงต่างๆที่มันจะเกิดจากดินฟ้าอากาศให้ได้ค่ะเราก็จะสามารถประกอบอาชีพนี้ไปได้อย่างมั่นคงค่ะจริงๆทุกคนสามารถเป็นได้ค่ะขอแค่มีความมุ่งมั่นและความอดทนนะคะเพราะว่าการทำเกษตรเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สำเร็จภายในวัน2วันหรือว่าเดือน2เดือนนะคะมันอาจจะต้องใช้เวลาเป็นปี2ปีนะคะกว่าจะได้ผลผลิตกว่าจะอยู่ได้กว่าจะมีรายได้ที่มั่นคงแน่นอนคุณสมบัติอีกอย่างนึงก็คือเราต้องเป็นคนใฝ่รู้อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยไม่ใช่ว่าไปทำอาชีพอื่นไม่ได้แล้วถึงจะมาเป็นเกษตรกรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะคือเกษตรกรเนี่ยต้องนำศาสตร์หลายๆศาสตร์เนี่ยมาผสมกันเราต้องใช้ทั้งคณิตศาสตร์เพื่อคิดต้นทุนถูกไหมคะเราต้องใช้ทั้งวิทยาศาสตร์วิชาการเลี้ยงสัตว์วิชาการปลูกพืชทุกอย่างต้องมารวมอยู่ในตัวเราซึ่งเป็นเกษตรกรจริงๆเกษตรกรเป็นเหมือนห้องสมุดเคลื่อนที่อะค่ะคือเราต้องมีทุกวิชาอยู่ในตัวเราเนี่ยค่ะคือเราต้องเป็นคนที่ใฝ่รู้พอสมควรค่ะคือการมีอิสรภาพทางความคิดค่ะคือเราสามารถคิดได้เลยว่าเราจะทำอะไรคือบางทีการที่เราไปทำงานในส่วนของเอกชนหรือว่าภาครัฐเนี่ยบางทีเราคิดได้แต่เราไม่สามารถทำได้ด้วยสิ่งแวดล้อมที่ทำแต่งานรูทีนหรือว่าอยู่ในกรอบที่เขาวางไว้ให้เท่านั้นนะคะแต่การทำอาชีพเกษตรเนี่ยเราอยากทดลองอะไรใหม่ๆเราสามารถที่จะทำได้เลยมันเหมือนเป็นการเล่นเกมอะค่ะเหมือนเป็นการเล่นสนุกที่มีรายได้จริงค่ะมันเป็นความท้าทายคิดว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงข้ามผ่านตรงนี้ไปยังไงค่ะมันจะมีความตื่นเต้นนะคะมีความท้าทายตลอดเวลาค่ะความมั่นคงของรายได้แล้วแต่เราจะวางแผนนะคะว่าช่วงนี้เราจะให้อะไรออกผลผลิตอะไรออกช่วงนี้เราจะได้เงินจากผลผลิตอะไรเราต้องมานั่งวาดวางแผนในกระดาษก่อนเราต้องศึกษาฤดูกาลแล้วก็ธรรมชาติของทั้งพืชและสัตว์ว่าเขาจะให้ผลผลิตช่วงไหนด้วยแล้วก็เอามาวางแผนว่าเราจะให้อะไรออกผลผลิตตอนไหนเราจะได้เงินตอนไหนทำให้เรามีรายได้ในการเลี้ยงฟาร์มแล้วก็เลี้ยงตัวเองได้ตลอดทั้งปีค่ะสำหรับพื้นฐานของอาชีพเกษตรกรก็คือเป็นผู้ผลิตใช่ไหมคะเราก็จะรู้แล้วว่าช่องทางการจำหน่ายเนี่ยมันต้องไปยังไงค่ะคือเราอาจจะขยับไปเป็นผู้ประกอบการเองแล้วอาจจะเป็นเจ้าของบริษัทหรือเจ้าของฟาร์มการท่องเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันไปได้หลายทางไม่ใช่ว่าเราต้องมาก้มหน้าก้มตาผลิตอย่างเดียวเราสามารถที่จะเป็นเจ้าของโรงงานแปรรูปสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะคะเราต้องค่อยๆสะสมความรู้ไปแล้วก็หาข้อมูลนะคะเพราะว่าการเป็นเจ้าของโรงงานเลยเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าวัตถุดิบที่เราเอามาผลิตเนี่ยมันมาจากไหนบ้างคะก่อนที่เราจะกระโดดไปเป็นตรงนั้นค่ะถ้าเรามีพื้นฐานของการเป็นเกษตรกรเรารู้แล้วว่าอันเนี้ยผลิตมายังไงอันเนี้ยต้นทุนเท่าไหร่มันจะทำให้ฐานเราแน่นมากขึ้นค่ะ
รางวัลชีวิตที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือไม่ใช่ใบประกาศนะคะไม่ใช่ใบเชิดชูเกียรติอะไรทั้งนั้นนะคะความสำเร็จในชีวิตแล้วก็อาชีพเกษตรกรเนี่ยคือเราสามารถเลี้ยงดูบุพการีได้พ่อแม่นะคะแล้วก็ญาติพี่น้องเราสามารถดูแลเขาได้ค่ะในวันที่เขาอ่อนแรงแล้วอันนี้คือความสำเร็จที่สุดในชีวิต